สวัสดีครับพบกับผมพุกฟิลลี่เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Freestyle 2นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเกมบาสเกตบอลที่ผมกำลังเล่นอยู่ณตอนนี้นะครับผมคืออ่ะวันนี้ผมจะมาแนะนำในเรื่องของตำแหน่งในเกมนี้นะครับผมตำแหน่งในเกมนี้ก็ทั่วไปครับผมในเกมบาสเกตบอลก็คือเซนเตอร์พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดแล้วก็สมอลฟอร์เวิร์ดแล้วก็พอยท์การ์ดแล้วก็ชุดพิกัดนะครับแต่จะมี3ตัวละครพิเศษก็คือสวิงแวนแล้วก็ดูโอกาสแล้วก็คอนโทรลทาวเวอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มอธิบายทีละตัวเลยนะครับ4นี้ในฟรีสไตล์2นะฮะ4นะครับผมจะเน้นในเรื่องของการรีบาวแล้วก็ตายแป้นนะครับผมค่าแข็งแกร่งและค่ารีบาวนั้นจะเยอะกว่าเขานะครับผมส่วนpower forward นะครับผมค่าดังระยะไกลนะครับผมแล้วก็ค่าบล็อกจะเยอะนะครับผมระหว่าง C แล้วก็ power forward นี้แตกต่างกันยังไงก็คือพูดง่ายเลยครับ C เน้นวงในโดยเฉพาะเลยนะครับผมแล้วก็จะวิ่งช้าๆหน่อยแต่ power forward นะครับผมสามารถอยู่ทั้งวงในและวงนอกนะครับผมแล้ววิ่งเร็วกว่า C นะฮะแล้วแต่ใครจะเล่นนะครับผมส่วน small forward กับ SW นี่เห็นไหมฮะเนี่ยตัว2ตัวนี้นะครับผมเหมือนกันเลยครับผมแต่ SW นั้นจะมีความแตกต่างกับ SF ตรงที่ว่าเขาจะมีสกิลไดรฟ์ที่ดีกว่า SF นะครับผมดีกว่าผมว่าดีกว่านะในความคิดส่วนตัวนะครับผมมันเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ SW นั้นสามารถส่งได้นะครับผมมันจะมีสกิลส่งของ PG นั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะส่วนพอยต์การ์ดนะฮะก็เหมือนตัวส่งทั่วๆไปค่าสติลและค่าส่งก็จะสูงกว่าตัวอื่นๆนะครับผมส่วนชุดพี่การ์ดก็แน่นอนครับผม3แต้มนะครับผมคือ3แต้มจบโอเคส่วนดูโอกาสนี่คือยังไงดูโอกาสเนี่ยตามที่มันบอกเลยครับผม Pass Shoot I Can Do Everything นะครับผมคือมันเป็น PG ผสมSG นั่นเองครับผมสามารถชูด2แต้มแล้วก็3แต้มแล้วก็ส่งสติลทำได้ทุกอย่างครับผมตัวนี้สกิลมันเอื้ออำนวยแต่มันไม่สุดนั่นเองนะครับผมส่วนมากคนจะเล่นดูโอกาสกันนะครับผมส่วนคอนโทรลทาวเวอร์นี่ก็คือ PF นะครับผมคือ Power Forward นั่นเองนะครับแต่มันมีสกิลนั่นก็คือส่งนั่นเองครับผมเหมือนเอาPF ผสม PG นะผมคือมันจะเป็นตัววงในที่เน้นการส่งบอลการเน้นรีบาวนะฮะแต่ข้อเสียของตัวนี้ก็คือค่าความแข็งแกร่งครับผมค่าความแข็งแกร่งมันไม่สามารถไปชนกับไอ้2ตัวนี้ได้เลยครับผมแต่ค่ารีบาวมันสูงกว่าไอ้2ตัวนี้นะครับผมนั่นเองนะฮะโอเคครับถ้าใครยังสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามกันได้นะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมหากมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ถามได้ครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ